السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرةربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ما بعد الحمد لله ขอความเมตตาความสงบสุขความมีบารอกะห์เราะห์มะห์จากอัลเลาะห์จงมีพี่น้องผู้ร่วมรับชมรายการยะตีมทีวีทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ในยามเย็นนะครับเป็นช่วงเวลาสบายๆที่พี่น้องต่างก็ได้พักผ่อนนะครับแล้วก็ได้มาร่วมกันรับฟังสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระให้กับตัวเองเป็นวิชาความรู้และก็สิ่งที่จะมาช่วยกันสนับสนุนช่วยเหลือในการพระนะครับจากช่องยะตีมทีวีด้วยกันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับพี่น้องในการที่จะได้ร่วมกันในสิ่งเหล่านี้อินชาอัลเลาะห์ตะอาลานะครับ พี่น้องครับเรายังอยู่ในช่วงของห้วงบรรยากาศแห่งการเป็นชาวสวนของบรรดา10ท่านบรรดาซอฮาบะห์ที่ท่านรอซูลได้ให้คำสัญญาไว้นะครับเรามาเข้าในท่านที่8คือชื่อว่าตอลฮะห์บินอุบัยดิลลาห์นะคิตามาซุกะดะซอฮาบะห์ยังนามอนยะตอลฮะห์บินอุบัยดิลลาห์ตอลฮะห์นิงนามอนยะนะตอลฮะห์บินอุบัยดิลลาห์บินอุสมานอัตตัยมีอัลกุรชีนะอิตุนามอยังปนฮอตอลฮะห์นะนามUmmi dia atau ibu dia iaitu Sya'bah binti Hadrami. Talhah ni ครับเป็นคนที่ร่ำรวยคนหนึ่งในบรรดาซอฮาบะห์และก็เป็นผู้ที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับจิตใจงดงามครับแล้วก็เป็นบุคคลแรกๆที่เป็นในค่ายอิสลามโดยผ่านท่านอูบักรรอฮุอันฮุนะครับแล้วก็ตั้งแต่เป็นมุสลิมมาจนถึงบั้นปลายชีวิตเนี่ยนะครับท่านเป็นคนที่ไม่เคยพลาดสัญญาเลยมาชาอัลลอฮ์นะครับซอฮาบะห์นี้เขาทำได้ในสิ่งเหล่านี้ครับพี่น้องนะจนเป็นที่รู้จักกันในนามของผู้ที่ซื่อสัตย์หรือคนที่มีอามานะนะครับในตรกนาละเอาไว้ยังบรอามานะสัจจะยัยมุสอิสลามซะปายมาติตะเปอร์นะฮียะนะอามานะมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ตะเบซอรติปูซาปะดิยอตะเบซอรวะฮียะนะซะปอริอะดะดิฮิดอดิยานะบาตุHadiah ni Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk satu ayah sakopau dengan dia, masya Allah, นะครับ เป็นซอฮาบะห์ที่ไม่เคยผิดสัญญาไม่เคยทำร้ายผู้ใดไม่เคยหลอกลวงใครตลอดชีวิตของท่านเลยทีเดียวมาชาอัลลอฮ์และก็อัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในสุรคุรานนะครับในสุรอัลอะห์ซาบอายะที่23ถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวของนะตอลฮะห์บินอุบัยดิลลาห์นะครับรอมันอัลลอฮ์ตะอาลาMin al-mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadallahu 'alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila masyaallah maksudnya min al-mu'minin nah di antara orang mukmin tu rijalun sadaqu ma 'ahadallahu 'alayhi nah rijan yang buat dia ni mengamanahkan atau membenarkan apa yang diberjanji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, faminhum man qada nahbahu. Nah, setengah ibadah dia tu sudah pergi, sudah tunai janji itu sudah mati syahid. Faminhum man yantazir, ada pun lagi setengah lagi tunggu-tunggu. Wa ma badalu tabdila dan buat dia ni tak tukar. Nah, akan berjanji nah walaupun sikit. Itu sebagai perjanji atau ayah yang Allah Subhanahu wa taala wi atah nah Talhah bin Ubaidillah pin sahabat ya Allah Subhanahu wa taala ทรงได้ประทานอัลกุรอานมาซึ่งเกี่ยวเนื่องกับตัวของท่านเองนะครับท่านอัลเลาะห์กล่าวว่ามินัลมุมินีนะริจาลุนซอดะกูมาอะฮัดุลลอฮ์อะลัยมินฮุมมันกอดอนะฮ์บะฮูวะมินฮุมมันยันตะซิรวะมาบัดดะลูตะบดีลานะครับซูเราะห์อันอะฮซาบนะครับความว่าบางส่วนจากเหล่าศรัทธาชนนั้นเป็นผู้บุรุษผู้จริงใจต่อปฏิญญาที่พวกเขากระทำกับอัลลอฮฺสุบฮานุฮฺวาตาลาหรือนะครับได้ตั้งมั่นกับสัญญาอัลลอฮฺสุบฮานุฮฺวาตาลา ซึ่งบางคนของพวกเขานั้นเป็นผู้กระทำตาม
สัญญามั่นสัญญาอัลตาลาของเขาด้วยการออกทำศึกจนสิ้นชีวิตในสงครามนะครับและก็บางคนของพวกเขาเป็นผู้ที่รอคอยและก็พวกเขาไม่เปลี่ยนแปลงคำมั่นสัญญาแต่ประการใดมาชาอัลลอฮ์หนึ่งเบิดสักุบเบิงอัตฮะเบนอุบัยดิลลาห์นะอิทุสบากัยนะปรมุลเอตัลฮะเบนอุบัยดิลลาห์อาวาวาดิยามาโซอิสลามิงตัลฮะนิงโซเกยังกายโยนะกายโยเบียโซยโอเกกายโยปะดามาโซตุยัมเนโกละนะครับเป็นเรื่องปกติของคนยุคนั้นถ้าร่ำรวยแสดงว่าเป็นพ่อค้านะครับเป็นพ่อค้าเล็กกับพ่อค้าเนี่ยนะครับจะต้องเดินทางไปโน่นมานี่ประจำนะครับนะทีนี้ในช่วงที่ตอนแรกอยู่ที่ซีเรียไปค้าขายที่โน่นนะครับนะแล้วก็มีเขาหยุดพักอยู่ที่เมืองบัสราเป็นธรรมดาครับก่อนถึงที่ซีเรียก็ต้องพักที่บัสราก็พักไปเรื่อยครับนะครับตามที่ต่างๆนะครับพักที่บัสราเนี่ยก็มีพบทูตคนหนึ่งนะครับซึ่งกำลังแจ้งข่าวการมาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนะที่แผ่นดินมักกะตอนนี้มาแปลกนะครับมาแปลกเพราะว่าช่วงอยู่มักกะเนี่ยก็อยู่ค้าขายไปเรื่อยนะครับแต่พอมาที่ซีเรียเนี่ยนะครับนะก็ได้ฟังรู้เรื่องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากทูตคนหนึ่งที่คุยเรื่องนบีซึ่งนบีที่มักกะนะครับแล้วก็การพูดคุยเนี่ยนะครับเขากล่าวว่าทูตนี่กล่าวว่าโอ้คนทั้งหลายมีใครสักคนไหมที่มาจากแผ่นดินฮารอมทูตเมื่อกี้ก็กล่าวเรียกนะครับในท่ามกลางคนมากมายก็ว่ามีใครบ้างที่มาจากแผ่นดินฮารอมนะครับตอนแรกก็ตอบว่าข้าเองนะฉันเองนะครับทูตก็กล่าวว่าท่านรู้จักอะห์มัดไหมทูตเมื่อกี้ก็กล่าวนะครับก็กล่าวว่าท่านรู้จักอะห์มัดไหมก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกว่าเขาคือใครกันมาชาอัลลอฮ์เขาคือใครกันไม่รู้จักก็คือไม่รู้จักครับไม่รู้จักนะครับนะทุกเมื่อกี้ก็บอกว่าเขาคือบุตรของอับดุลลอฮ์เบนอับดุลมุตะลิบนะครับนี่คือเดือนแห่งการเกิดของเขาเขาประกาศว่าเขาคือศาสนทูตท่านสุดท้ายของพระผู้เป็นเจ้านะครับท่านอย่าไปพวกเขาเถิด ทุกเมื่อกี้ก็บอกกับนอร์ฮาว่าคือคนคือชื่อว่าอับมุฮัมมัดเบนอับดุลลอฮ์เบนนะอับดุลมุตะลิบแล้วก็เขาบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เขาคลอดแล้วก็เป็นเดือนที่เขาประกาศอิสลามท่านกลับไปมักกะจงไปเจอเขาเถิดไปพบเขาเถิดตอนฮานายินฉันก็รู้สึกแปลกใจก็รีบกลับบ้านก็คือไปที่มักกะเลยกลับไปที่มักกะนะครับแล้วก็เมื่อถึงมักกะก็พบมหาชายที่แรกก็คืออบูบักรเดลโลอันฮุนี่อีกจุดหนึ่งที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือว่ามีซอฮาบะห์ที่เป็นชาวสวรรค์ที่ท่านรอซูลรับรองนึงครับหลายคนที่มีท่านอบูบักรเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้รู้จักอิสลามแล้วคนเหล่านี้นะครับรวมถึงตอลาฮ์ด้วยเนี่ยจะมีพื้นฐานก็คือเป็นคนที่ดีในสังคมยะฮิลียะเป็นคนที่ดีนะครับเป็นคนที่มีฐานะดีมารยาทดีนิสัยดีเป็นคนที่ร่ำรวยตอนแรกเป็นตระกูลที่ร่ำรวยเป็นคนค้าขายแล้วก็พอไปค้าขายก็เจอทูตเมื่อกี้แล้วก็เขากลับมาที่นครมักกะพอกลับมาที่มักกะนะครับก็มาคนที่เขารักเขาซิกก็เขาเชื่อถือได้ก็คือท่านอบูบักรเดลโลอันฮุแสดงว่าอบูบักรเป็นพ่อค้าด้วยแล้วเป็นคนที่ชาวมักกะโดยภาพรวมนะครับจะให้เกียรติกับเขาแล้วก็ด้วยความสัตย์จริงเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่ดีของอบูบักรเดลโลอันฮุนะครับพอมาถึงเนี่ยนะครับเขาก็ถามอบูบักรท่านศรัทธากับมุฮัมมัดแล้วหรือทันทีเลยครับสลาลูดอมาชาอัลลอฮ์อิบูคลิสปามากอตุยตานโยอบูบักรกะตออิบูบักรสุดาบุตรอิเมงะมุฮัมมัดดอกะอุบักาปอนยตายอยิกะตายอปาตุยตากิตากิตมุงนบีอัจจตอลฮะบินอุบัยดิลลาห์นะกิตตุกดิยอลาวะกะปอตุกดิยอkerana dia ajak manusia kepada agama yang betul นะครับมาชาอัลลอฮ์พอเจอท่านบอกก็ถามบอกก็ตอบนะครับตอบท่านว่าใช่เราจงไปหาท่านนบีกันเถิดเพราะท่านนบีนี่ครับเป็นผู้ที่ชักชวนมนุษย์ไปสู่ศาสนาที่เที่ยงธรรมเที่ยงตรงมาชาอัลลอฮ์ตอนแรกก็ได้ฟังที่อบูบักรบอกเมื่อกี้นะครับจึงไปท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วประกาศรับอิสลามในทันทีเลยมาชาอัลลอฮ์satu ni'mah Abu Bakar sungguh lah. Kalau kita perhati mula, sahabat-sahabat
biasanya kalau juguh lah, kalau molek, akhlak molek, pribadi baik, temu bakal kata apa lah, sudah halulah, jadi halulah, mudah. Nah, maksud istilah lah, telah ini pun sebuah tu juga lah. เช่นเดียวกันครับพอไปถึงเจบูบักก็ถามคุยกันสุดท้ายก็ไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เข้ารับอิสลามที่นั่นเลยนะครับเนี่ยเมื่อท่านรับอิสลามมาเสร็จแล้วก็เจอท่านนบีรับอิสลามเสร็จแล้วก็กลับบ้านก็เดินทางกลับพอช่วงกลับก็เจอกับนะครับนอฟัลเป็นคุไวลิดเป็นอันอาดาวียะนอฟัลนี่เนี่ยเอาไปมาก็ถูกกันายอสบากัยเนี่ยซิงโอดีดาเลกาลังไงออยกูเรชเป็นราชสีห์แห่งเผ่ากูเรชนะครับหรือเป็นสิงห์แห่งเผ่ากูเรชนั่นคือฉายาของโนฟันนะครับเนื่องจากเป็นคนที่มีความนิสัยซอลิมเหี้ยมเกรียมโหดนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่สงสารต่อคนที่เป็นมุสลิมในยุคนั้นโนฟันจับทั้งสองท่านเนี่ยนะครับทั้งอบูบักและก็ตาลาเบนอูเบดิลละแล้วก็นะครับทารุณกรรมทั้งสองท่านนะครับสิ่งหนึ่งที่พี่น้องอาจจะได้ฟังกระบวนการที่ถูกทารุณกรรมถูกทำร้ายถูกเฆี่ยนถูกโบยซอฟต์ที่มักกะนะครับจะไม่มีการโต้ตอบนะครับต้องยอมต้องยอมให้เขาทำร้ายนะครับต้องยอมต้องคือต้องอดทนต้องซอฟต์อย่างเดียวจะไปโต้ตอบไม่ได้นะครับอัลลอฮ์พี่น้องคิดดูสิครับในภาวะที่เราไม่ใช่คนที่กลัวต่อผู้อื่นหัวใจนี่สู้แต่อยู่ในภาวะที่ท่านรอซูลไม่ให้มีการโต้ตอบเวลาถูกทำร้ายจากคนกุเรชในเวลานั้นตอนนั้นไม่ใช่คนที่กลัวนะครับท่านบอกก็ไม่ใช่คนที่กลัวคนแต่ท่านนะครับจะต้องอดทนแล้วก็ต้องยอมให้เขาทรมานนะครับทารุณกรรมนะครับด้วยการมัดมือไว้กับต้นคอนะครับพี่น้องลองคิดดูนะนะครับมัดมือต้นคอแล้วก็ทรมานกรรมให้กลิ้งโดนเตะโดนอะไรครับนะครับด้วยกระทำในสิ่งเหล่านี้ครับจนบางท่านรายงานบอกว่าแม้แต่มารดาของตอลาเองก็มาร่วมที่จะตีตอลาด้วยอัลลอฮฺอักบัรเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับที่ตอลาเป็นมุสลิมนะครับเข้าอิสลามนี่ก็มาตีตอลาลูกของเขาเองด้วยนะครับนี่ร่วมทารุณกรรมด้วยนะครับแต่ด้วยความอดทนและก็ยืนหยัดทั้งสองก็ผ่านเรื่องนั้นมาได้อัลลอฮฺอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุสลิมในยุคนั้นจึงเป็นมุสลิมที่มีหัวใจแกร่งมากครับพี่น้องหัวใจเขานี่คือแกร่งไม่มีอะไรที่จะมาถอดความเป็นมุสลิมของเขาจากหัวใจเขาได้เลยในยุคนั้นนะครับนี่คือตอลาห์นะครับมาดูผลงานของตอลาห์บ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตอลาห์เป็นหนึ่งจากผู้ที่อพยพจากนครมักกะห์สู่นครมะดีนะห์นะครับแล้วก็เป็นผู้ที่คอยดูแลครอบครัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการฮิจเราะห์ท่านไปอย่างลับๆนะครับแล้วก็ดูแลครอบครัวท่านนบีนะครับซึ่งจะมีท่านหญิงฟาติมาอุมมุกัลซุมนะครับและภรรยาท่านนบีท่านหญิงซาอุดาบินติซุมอะห์อุมมุไอมันนะครับและปกป้องซัยด์บินฮาริซะห์และก็อุซามะห์บินซัยด์เป็นต้นนะครับนี่คือคนที่ตอนละไปกับพวกเขาแล้วก็ดูแลพวกเขาเส้นทางการที่อย่างนครมะดีนะห์นะครับนะต่อมาอยู่ที่มะดีนะห์แล้วเนี่ยท่านก็ได้ร่วมท่านนบีในการสงครามนะครับหลายๆสมรภูมิด้วยกันเป็นคนที่สู้ครับได้รับสงครามในสรมงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนะและก็ให้รบร่วมกับซัยด์บินนะซัยด์นะครับเฝ้าดูแลขบวนสินค้าจากมักกะห์คือในสงคราม บะดัดเนี่ยนะครับท่านไม่ได้เข้ารบอัลลอฮุอักบัรเนื่องจากว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ท่านกับซัยด์บินซัยด์เนี่ยนะครับไปดูแลกองคาราวานสินค้าเป็นจังหวะพอดีเลยครับแล้วก็นะยังสถานที่ที่มีชื่อว่าฮาวรอนะให้ไปดูสินค้าที่นั่นนะครับไปดูแลไปถึงก็ไปเอาอุปกรณ์รักษากองสินค้าที่นั่นนะครับแถวรอเมื่อทั้งสองเห็นว่าขบวนสินค้าเดินทางออกไปแล้วถ้าไปรอที่นั่นสุดท้ายก็ไม่ทันนะครับขบวนมันออกไปแล้วออกไปก่อนแล้วนะออกไปแล้วจึงกลับมารายงานให้ท่านนบีได้ทราบก็กลับมาให้ท่านนบีแต่ปรากฏว่าท่านนบีไม่อยู่แล้วท่านนบีเรียกอซอบะบางส่วนนะครับเดินทางไปยังทุ่งบะดรนะครับแสดงว่าในช่วงที่ท่านไปจะไปที่ฮาวเราะเนี่ยนะครับถึงท่านสุนสั่งท่านไปเนี่ยเป
ื่อจะไปสกัดกองคาราวานหรือดูแลกองคาราวานแต่ท่านไปสายไปช้าไปช้าหมายถึงว่าพอท่านไปกองคาราวานก็เลยมาแล้วแล้วก็กลับมาจะรายงานท่านนบีที่นครมาดีนะแต่ปรากฏว่าท่านนบีและก็บรรดาซอฮาบะส่วนก็เดินทางไปที่ทุ่งบาดาลเพื่อที่จะนะเพื่อจะสกัดนะอบูซุฟยานและก็กองสินค้านะครับแต่สุดท้ายมันเป็นเรื่องอื่นคือมีการส่งข่าวผิดนะครับบอมมีสงครามซะเป็นสงครามบาดาลขึ้นมานะครับเป็นสงครามบาดาลนะครับแล้วก็ทั้งสองก็ตามไปพอรู้ว่าท่านรอซูลและบรรดาซอฮาบะห์ไปที่ทุ่งบาดาลและสุดท้ายเกิดสงครามท่านก็ตามไปนะครับตามไปนะครับตามเพื่อจะไปรบสงครามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือซัยด์นะเบนซัยด์และก็ตอลฮะห์บินอุบัยดิลลาห์ทั้งสองท่านนะครับนะก็เลยพอเดินทางไปเนี่ยปรากฏว่าท่านนบีกำลังเดินทัพกลับพอดีก็สวนทางกันท่านจึงพลาดโอกาสออกสงครามบาดาลในครั้งนั้นในครั้งแรกของอิสลามนะครับพลาดสงครามจึงเสียใจมากมาชาอัลลอฮ์ซอฮาบะนี่มาชาอัลลอฮ์ซุงกอยู่แต่ได้เปรย์ที่อัลลอฮ์สุดซาดีสุดซาดูโอเคดูโอเคเนี่ยกาลีนิงาไซเบนเซทานิงนะครับพอไปเจอท่านรอซูลระหว่างทางซึ่งเป็นขากลับท่านรอซูลแล้วเนี่ยท่านตอลาแล้วก็ไซเบนเซต่างก็เสียใจเป็นอย่างมากไม่มีโอกาสได้รบเคียงบ่ากับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับสุดท้ายแล้วท่านรอซูลก็เลยปลอบใจพวกเขาด้วยการบอกว่านะครับนะว่าท่านจะได้รับผลบุญและการตอบแทนนั้นนะครับไม่ต่างกับผู้ที่เขารับประการรับแต่ประการใดมาชาอัลลอฮ์นะมันก็ต่อเดียตากิเปรย์และหัตินอกิเปรย์สุงโง่ทุกเสียสละได้ทุกแต่ที่อาเคย์เนี่ยรสุลฮอยะก็ต่อนะดัวสวบสานิงทุกเดียบุลิฟาโลยุกนะเสมือนที่มันเดมกิเปรย์ยุกสวบบุลิฟาโลสามโอยุกมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์พี่น้องครับนี่คือความมุ่งมั่นของบรรดาซอฮาบะห์ในการช่วยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็ผลตอบแทนอัลเลาะห์ความยึดถือของอัลเลาะห์ตะอาลาที่ให้กับพวกเขานะครับนะยังketiga เนาะ dia sebagai seorang yang tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam di perai Uhud นะเป็นวีรบุรุษในสงครามอุหุดด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะและมาซอยังเปรดจะได้กว่าตุ๊นะawal-awalnya Islam itu benar. Tahun mai-mai sang kelabu ni, kerana Islam sedang jaya chana. Di masa itu, ni, kerana Muslim sedang chana itu. Selepas itu, pun tanu yang di bawah gunung ni, kerana, ni, kau dah, pula dah lihat di bawah, kau sedang mengambil sab celaikan. Pun tanu yang tadi, yang Rasul sangka, jangan berada di tempat yang sama, jangan berubah, jangan pergi ke mana. Meskipun ada keadaan apa pun, jangan meninggalkan tempat yang sama sendiri. Tetapi, แต่ทนเห็นคนอื่นเขาเก็บทรัพย์เฉลยกันไม่ไหวก็เลยลงมาด้วยนะครับพอลงมาเนี่ยคาลิดบินวาลิเห็นโอกาสก็เลยตีวงล้อมก็เลยตลบหลังกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาตีวงล้อมเข้ากลางนะทัพของอิสลามนะครับแล้วก็ตรงนี้จึงเกิดการสูญเสียอิสลามอย่างมากมายในสงครามอุหุดนะครับทีนี้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสงครามอุหุดซึ่งมีตอลฮะนะก่อนหน้านี้เราฟังอบูบัยดะห์บินญะรอห์อัจญะรอห์นะครับอีกคนหนึ่งที่ได้กล่าวมาแล้วนี่ตอลฮะบินอุบัยดะห์ก็อีกคนหนึ่งเช่นเดียวกันซอฮาบะห์ที่มุ่งมั่นที่เข้ามาปกป้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในช่วงที่กองทัพของคอลิดบุกทะลวงเข้ามายังกองทัพมุสลิมเนี่ยนะครับนะอย่างย่ำใจสุดท้ายมุสลิมต้องเป็นฝ่ายรับนะเพียงพล้ำนะท่านรอซูลตกอยู่ตรงกลางวงล้อมของศัตรูRasul tengah-tengah dalam pok musuh Islam situ tu. Nah, darah tubik di muka Rasulullah. Nah. Tak nampak gitu dia selalu dah. Nah, masuk rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk nak jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia pakai tangan kiri dia tangan kanan kiri tu dok pedai ya, dok pedai dia tu. Nah. Dengan tak ada butih-butih. Nah, siapa? Di tubuh dia 24 tepak luka di tubuh dia, siapa putus jari dia, satu jari. Nah, dalam masa, nah, duk perai siapa, Rasulullah pun patah-patah gigi dia. Pen cuang songkram ti kolahon mak, neng cak, pok khalid alap lang ma, nah, kap, ko buk tulung kam maklang, kontap kong muslim, leko, nah, sang kwam siang hai kaya muslim penyak mak ti dia.
ในช่วงที่สงครามกำลังดุเดือดเลือดพล่านกุลหนเนี่ยครับท่านรอซูลก็มีใบหน้าที่เลือดอาบนะครับตอนท่านก็เห็นแล้วก็รีบเข้ามาปกป้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรีบเข้ามาปกป้องท่านนบีด้วยดาบทั้งสองข้างซ้ายแล้วก็ขวาปัดไปปัดมานะครับรบไปรบมาจนนะครับลำตัวมีแผลถึง24แผลด้วยกันแล้วก็นิ้วส่วนก็ขาดนะครับด้วยการปกป้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องเนี้ยนะครับท่านอาอิชะฮ์ตะลออันฮาได้กล่าวว่าท่านเล่าว่าท่านอบักเคยพูดถึงสงครามบาดาลเอาไว้ว่านั่นคือวันแห่งการต่อสู้ของท่านตอลฮะในเวลานั้นนะครับฉันเป็นคนแรกที่เจอท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านรอซูลเห็นฉันและอบูบัยดะห์บินอัจญะรอห์ท่านรอซูลกล่าวว่าจงช่วยเหลือพี่น้องของท่านด้วยถ้าหมายถึงนะตอลฮะอุบกะก็หันไปยังตอลฮะซึ่งณวันนั้นบอกว่าเขามีบาดแผลที่ร่างกายเกือบ70แห่งด้วยกันทั้งดาบทั้งหอกและก็ธนูนะครับและก็นิ้วก็ขาดนะครับนั่นคืออบูบักรเล่าเรื่องราวให้ซิตีอาชะฟังในเรื่องนี้สถานการณ์ในสงครามอุฮุดนะครับที่ตอลฮะต่อสู้อย่างแข็งขันยอมที่จะนะครับเอาตัวเข้าแลกโดยพระองค์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับว่าเขามีแผลลำตัวถึง70กว่าแห่งด้วยกันเพื่อพระองค์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์นะคิดตอดึงอดีตซินิงเตงอซอฮาบะยะจองนะjadi penapih untuk wisma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa buka katanya 70 tepat luka di tubuh Talha pada hari itu tu sendiri banyaklah mentor ramal banyaklah di situ itu di perang Uhud nah laginya satu kali Talha ning nah sore yang kaya dia tapi kaya dia ni nah ครับ kaya yang dapat kebaikan pada ummah ramal นะครับเป็นคนตอนนั้นเป็นคนที่ร่ำรวยนะครับแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเขาเอาทิศเงินที่มาอยู่เนี่ยเพื่อศาสนาแล้วก็คนยากจนนี้ครับนะจนหมดจนเป็นที่เรียกขานในกลุ่มของคนนั้นว่าตอลฮะผู้ใจบุญมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ทรัพย์สินที่เขามีเขาเวลาเขามีได้เงินในการจากการค้าขายมานะครับก็บริจาคนะครับบริจาคให้กับคนที่ยากจนคนที่ขัดสนนะครับคนที่อนาถาจนเป็นที่กล่าวขานถึงคุณลักษณะความใจบุญว่าตอลฮะผู้ใจบุญมาชาอัลลอฮ์นะครับซูฮุดะบินอาวฟอิสตรีตอลฮะซะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิบซอยะอิตาเนี่ย1คลีอะตอลฮะนี่ดีนะปออดีตอสนะฮะตินะปออดีไอมุกอมตะเนนะปอซุซะฮะตีนะยะบันตานโยอิสติซูอามีเดียละนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับซูฮุดะบินติอาวเป็นภรรยาของตอลฮะเห็นท่านตอลฮะรู้สึกถึงความเศร้าหมองเห็นทางใบหน้านะครับเห็นความหมองนางก็ถามสามีนางว่าท่านมีเรื่องขุ่นเคืองใดอันใดหรือจึงได้ดูซึมเศร้าเช่นนั้นธรรมดาครับสามีภรรยาก็มีคือพอเห็นสีหน้าบุกบอกถึงความทุกข์ก็ต้องถามไถ่กันว่าทำไมนะครับถึงได้ทุกเรื่องอะไรพระแรกถามตอลฮะนะครับว่าทำไมท่านทุกเรื่องอะไรทำไมใบหน้าดูเศร้าเหลือเกินตอลฮะตอบว่าฉันมีทรัพย์สินอยู่ในมือนี้มากมายเหลือเกินมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์จนทำให้ฉันรู้สึกลำบากและอึดอัดใจมากมีด้วยนะครับมีทรัพย์สินในมือนี้มากมายจนรู้สึกว่าอึดอัดและก็ลำบากใจเหลือเกินลำบากใจที่ความมากของทรัพย์สินเนี่ยมันอาจจะเป็นหนทางสู่ความหายนะกับตัวเขานะครับถ้าเป็นเรานี่คงจะดีใจที่มีทรัพย์สินเยอะมากมายใช่ไหมครับแต่ตอลฮะไม่ใช่อย่างนั้นครับนะด้วยชาผู้ใจบุญนี่มันต้องบอกถึงความเป็นคนที่ใจอามารีสูงนะครับแล้วภรรยาก็บอกเขาว่าแนะนำเขาว่าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นปัญหาหรอกนะครับนะก็ให้เราได้แจกจ่ายทรัพย์สินนี้แก่คนที่ยากจนเถิดเป็นทางออกที่ดีครับในเมื่อเรามีทรัพย์สินมากแล้วไม่สบายใจก็ไม่ได้ยากเลยนะครับให้เราเอาทรัพย์ที่มีวันนี้แจกคนยากจนไปเถิดตอลฮะก็โอเคครับก็ยืนขึ้นแล้วก็ประกาศเรียกคนที่ยากจนมาที่นครมะดีนะห์แล้วก็แจกหมดเลยครับพี่น้องมาชาอัลลอฮ์ไม่มีเหลือไว้แม้แต่ดิรฮัมเดียวแจ
จกไอ้คุณยากจนครับแจกไปเลยเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากครับพี่น้องนี่เป็นซอฮาบะห์ที่มีทรัพย์สินอยู่ในมือที่มากมายและรู้สึกถึงความทุกข์ยากลำบากใจในความมากของทรัพย์สินที่มีนะครับในขณะที่คนณวันนี้ต่างขวนขวายแสวงหาทรัพย์สินให้มันมากแล้วก็สบายใจอัลลอฮ์แล้วก็มันก็เก็บไว้เป็นตัวคนเดียวไม่ได้แจกให้ใครเลยตอละฮะเป็นอีกท่านหนึ่งที่ไม่ทำอย่างนั้นนี่คือตัวอย่างของคนที่มีทรัพย์สินนะครับมากมายแล้วก็เป็นชาวสวรรค์มาชาอัลลอฮ์พี่น้องครับถ้าเรามีทรัพย์สินมากแต่วันนี้แสดงว่านั่นคือความเมตตาอัลซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเมตตาให้เรามีทรัพย์สินที่มากมายหน้าที่เราคือการแจกจ่ายเพราะทรัพย์สินถ้าจะให้มันงอกเงยแล้วก็มีบารอกะห์ต้องมีการหมุนเวียนนะครับได้มาแล้วก็จ่ายไปได้มาแล้วก็จ่ายไปจะมากมาอีกเพราะจ่ายแล้วก็จะมากมาอีกจะหมุนนี่ครับเพราะหมุนนานๆยิ่งหมุนยิ่งเยอะก็ยิ่งมีบารอกะห์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอินชาอัลลอฮ์ตะอาลานะครับอีกรายงานหนึ่งบอกว่าครั้งหนึ่งตอละฮะได้ขายที่ดินของเขาด้วยราคาที่สูงมากก็ได้เงินมากมาชาอัลลอฮ์ยูวาตานอบาตุก็มหาตานอดีเยอะดุยบานยอดเดียมาชาอัลลอฮ์ tapi บานับดุยบานยอดตียอดเดียลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แปลกนะครับขายที่ดินแล้วก็ได้เงินมากแต่พอได้เงินมาตั้งอยู่ข้างหน้าเต็มท่านกลับร้องไห้ครับพี่น้องร้องไห้ไม่ใช่เพราะดีใจครับถ้าเราร้องไห้เพราะดีใจเป็นไปได้ใช่ไหมครับร้องไห้โอ้ตังเยอะร้องไห้ดีใจตอนร้องไห้นี่คือคิดจะทำอย่างไรได้ทรัพย์สินที่มันมากมายและมันทุกข์ยากใหญ่เหลือเกินอัลลอฮฺอักบาร์ลาอิลาฮิลลอฮฺซอฮาบะกิตุลาลูนะนะประตูเบลโอยะติยะยะตาเซนเนาะยะตาkalau lah ya ta sapa-sapa boleh dok piko satu amanah yang nah kerana harta hening ya ta dia kena susah hati benar-benar ya ta Allah jadi dengan duit dengan harta ada ning bawa pada ganggu oleh hati dia tak tenang oleh hati dia dalam ibadat dia kepada Allah Subhanahu wa taala satu benda yang mawi nak jadi waswas oleh hati dia. Sahabat, ini kira kok tu. Tolak kau kira, nak kap, rong hai kau kira, nanti bawa, lalu kau bawa, lalu kau dalam pengenalan pun mahu, wah, terjeng lalu, hak, kray, kon, day, kon, neng, tong, bek, rap, parat, nak, eng, neng, jak, sab, an, mak, mai, ni, man, yom, rup, guan, cewit, ti, sengop, suk, lalu, kan, ibadah, tolak, tala, yang, nenon. Tolak, hak, mong, wah, sab, sin, ti, man, mak, ni, nak, man, jah, mi, suan, nak, kap, tham, ay, jah, rusuk, ay, kap, rusuk, teng,ขาดความสงบสุขขาดความอิคลาสในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุอักบัรเสร็จแล้วเขาก็เรียกซอฮาบะห์มาช่วยกันแจกจ่ายให้กับผู้ที่ขัดสนในชาวมารินะคนแล้วคนเล่าจนหมดครับพี่น้องไม่เหลือแม้แต่ดิรฮัมเดียวมาชาอัลลอฮ์พอคิดได้อย่างนั้นเขาก็เรียกบรรดาซอฮาบะห์มาช่วยแจกจ่ายครับทรัพย์สินที่ขายที่นี่ได้ราคาสูงเมื่อกี้นะครับให้กับชาวมารินะที่ยากจนนะครับแจกไปแจกไปจนหมดครับพี่น้องกิตุลาลูซอฮาบะห์ pada hari itu ya pada dah ya ahli syurga dia nota harta dia hak tu heavy dia tu ya buka ya pakai ya pakai ya boleh mari ya pakai 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 Jabir Abdullah nah besok ya gamare Talha wi kepada dia ya tasena dalam hidup dia itu ฉัน ไม่ เคย เห็น ใคร จะ ใจ บน สุนทาน ด้วย การ บริจาค แก่ บุคคล ที่ยังไม่ได้เอ่ยปากขอมากไปกว่าท่านตอลฮะห์บินอุบัยดิลลาห์เลยนิ่งนะครับยาบีรได้บอกเอาไว้บอกว่าฉันไม่เคยเห็นใครที่บริจาคให้กับคนที่เขาไม่ทันได้เอ่ยปากขอให้เลยนะครับให้และให้มากเหมือนยาบีรมาก่อนเลยไม่มีเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่ยาบีรได้ปฏิบัติได้กระทำในชีวิตของท่านนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือแค่ส่วนหนึ่งจากยาตอลฮะห์บินอุบัยดิลลาห์นะครับตอลฮะห์บินอุบัยดิลลาห์ผู้ซึ่งมีความร่ำรวยในการใช้ชีวิตในโลกนี้นะครับแต่ท่านร่ำรวยในวันอาคิเราะห์เช่นกันเพราะทรัพย์สินที่อัลเลาะห์ให้ท่านมาใช้ในวันนี้ท่านกับการบริจาคคนยากจนนะเป็นบทเรียนที่ดีกับพี่น้องนะครับที่จะลูคอสุสเนาะนะครับท่านที่มีฐานะที่ดีในวันนี้ครับช่วยกันคิดต่อว่าการที่เราได้มีทรัพย์สินที่มากมายที่อัลเลาะห์ให้เรามาในวันนี้เราจะบริหารอย่างไร
ให้เป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าเป็นทรัพย์สินที่เราได้รับผลของมันอีกครั้งในวันกิยามะห์ด้วยไม่ใช่แค่เรื่องนี้ท่านเองนะครับถ้าเราเอาหมดกับการสร้างบ้านที่ใหญ่โตกันซื้อรถราคาแพงแล้วไม่ทำอะไรมันเลยมันคือทรัพย์สินที่หมดกับลูกนี้แค่นั้นเองอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาอิตตุลัสบะไกนะตะรฮับบิวะดิลลาห์นะลายริงกะห์ซินญาระห์ริยานะกิตะกันฮุบุมบลอวะดอนะฮะยังดาเปอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะ